เรื่องคิวน่ะหรอคะเปรมเคลียร์คิวให้คุณได้ตลอดน่ะล่ะค่ะเรื่องนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วผมอยากรู้เรื่องอื่นมากกว่าเรื่องอื่นเรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องนั้นเองเหรอคะเปรมก็ได้ยินทีมงานก็พูดกันนะคะว่าน้ำฝนเนี่ยเป็นดาราที่อยู่ในวงการมานานแต่ว่าก็ไม่ดังสักทีอะค่ะก็เลยไปเกาะไฮโซคนนู้นทีคนนี้ทีเพื่อหวังว่าจะสำเร็จแต่ก็ไม่แต่ก็ได้ยินมาว่ามีชื่อไฮโซคนหนึ่งที่เรารู้จักด้วยค่ะคุณวราวุฒิมีคนบอกฉันว่าคุณวุฒิเป็นคนบอกให้ไปแคสต์แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงเป็นยังไงคุณแน่ใจใช่ไหมเรื่องแน่ใจหรือไม่แน่ใจเนี่ยเปรมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีมูลจริงทีมงานเขาคงไม่มาเมาส์กันหรอกนะคะนี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาหาฉันที่บ้านฮะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าก็ซวยกันหมดหรอกฝนดูหมดแล้วค่ะไม่มีใครตามมานะแล้วมีอะไรฝนทำตามที่คุณวุฒิบอกหมดแล้วทุกอย่างแล้วคุณวุฒิก็สัญญากับฝนว่าจะให้ฝนเซ็นสัญญาเข้าสังกัดช่องดันฝนให้ดังกว่าเปรมมาแล้วนี่มันคืออะไรอะคะให้ฝนไปนั่งแคสติ้งตามที่ต่างๆได้เป็นแค่คู่สองนี่เราไม่ได้ตกลงกันแบบนี้นะคะก็ใจเย็นๆหน่อยสิตอนนี้ข่าวมันยังไม่ทันซาเลยฮะแล้วตอนนี้เธอก็มีพื้นที่ข่าวแล้วอะไหนจะงานอีเวนต์อะไรเต็มไปหมดอยากได้งานอะไรเธอก็ใช้โซเชียลใช้สื่อมันเป็นประโยชน์สิเดี๋ยวสื่อหลักมันก็เล่นตามเองไม่เห็นจะยากเลยแต่สื่ออะไรแบบนี้แป๊บเดียวคนก็ลืมเกิดมีดาราคนอื่นมีข่าวเฉาขึ้นมาคนก็ลืมฝนหมดแล้วอ้าวก็ไหนว่ามีนิตยสารจะเอาไปถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรไม่ใช่เหรอแต่ฝนไม่ได้อยากทำอะไรแบบนั้นนี่คะฝนอยากจะดังแบบเปรมมาไม่ได้อยากจะเป็นแค่ดาราเกรดบีแล้วคุณวุฒิก็สัญญาแล้วด้วยว่าคุณวุฒิจะช่วยฝนนะก็ตอนนี้คนเขาก็พูดกันไปทั่วหมดแล้วนะว่าเธอน่ะเป็นเมียน้อยมันไม่มีเมียน้อยคนไหนขึ้นมาเป็นนางเอกได้หรอกนะเธอก็ต้องเข้าใจนะใจเย็นๆหน่อยสิค่อยเป็นค่อยไปนี่คุณวุฒิทำอย่างกับคุณวุฒิไม่รู้ว่านางเอกคนอื่นๆบางคนก็ไปแย่งผัวชาวบ้านชาวช่องเขามาแล้วก็ยังมีละครดีๆตั้งหลายเรื่องให้เล่นนี่ฝนไม่ได้โง่นะคุณวุฒิได้ค่ะถ้าคุณวุฒิไม่ช่วยฝนงั้นฝนจะไปบอกคุณมันทนาเฮ้ยเดี๋ยวนี่เรื่องที่ฉันจัดการเองได้นะไม่ต้องหรอกนะอาจารย์เย็นนั่งก่อนเอ้ยเธอนี่ก็ใจร้อนไปหน่อยนะใจเย็นสิรับปากแล้วก็ช่วยนะแก้วครับคุณแก้วคุณแก้วลืมโทรศัพท์ไว้ข้างนอกครับผมเลยเอามาคืนคุณแก้วหลับแล้วล่ะครับงั้นผมวางไว้ให้ข้างนอกนะครับThank you.
ั่งทำอะไรคนเดียวครับพี่นินอ้าวว่านั่งก่อนสิโหอาการหนักอะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าคุณแก้วกับพี่นินจะเป็นแม่ลูกกันนี่เสงเรียกไอ้แก้วมาใช่ไหมอย่าไปสนใจมันเลยแก้วมันเรื่องมากผู้ชายหล่อๆอย่างเธอความจริงอ่ะไม่น่าจีบไอ้แก้วเลยนะแก้วมันคงคิดว่ามันน่ะสวยเลือกได้รู้ไหมถ้ามีผู้ชายหน้าตาหล่อๆอย่างเธอมาจีบพี่พี่เอาเลยนะจะได้ไม่ต้องคิดมากไงอย่าไปสนใจไอ้แก้วมันเลยมันน่ะเรื่องมากพี่พูดอะไรมันก็เถียงทุกคำอ่ะขี้เกียจพูดแล้วไม่รู้ใครแม่ใครลูกกันแน่ก็ไม่รู้ผมชอบแบบพี่นินนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมีความสุขดีจะไปคิดอะไรมากล่ะคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งนะมันต้องใช้ชีวิตให้คุ้มถ้าเราอยากจะทำอะไรเราก็ต้องทำให้ได้ไม่ต้องมามัวเรียบร้อยอยู่ในกรอบและใครจะว่าเราไม่ดีก็ช่างมันอย่าได้แคร์ดีจังครับผมอยากเป็นอย่างนั้นได้บ้างแต่งานของผมมันต้องแคร์ใครต่อใครเยอะไปหมดเลยก็จริงเนาะแต่ถ้าว่าอยู่กับพี่อ่ะก็ต้องเกรงนะอยากทำอะไรทำเลยเต็มที่เต็มที่เดี๋ยวพี่นินจะไม่ชอบเอาสิครับผมไม่ใช่คนดีนะแล้วคิดว่าพี่เป็นคนดีเหรออ่ะเป็นไงปกติพี่นินมาเที่ยวแบบนี้บ่อยเหรอครับไม่อ่ะเฉพาะเซ็งเหมือนผมเลยแล้วมาใครครับเห็นแค่แถวนี้ด้วยเหรอคนเดียวอย่าให้มาใครล่ะแล้วมาคนเดียวไม่เหงาครับไม่อ่ะถ้ามีคนช่างซักช่างถามอย่างเธอใครจะเหงาแต่อย่างว่าคงไม่เหงาแล้วมั้งแล้วหล่อๆแบบเนี้ยน่าจะมีผู้หญิงล้อมหน้าล้อมหลังใช่ป่ะจริงๆก็ไม่มีใครหรอกครับตอนเด็กๆผมก็ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับแถมพอเข้าวงการก็แล้วใหญ่เลยคนที่เข้ามาหาเราแล้วจะไม่หวังอะไรเลยเนี่ยหายากครับเวลาไปไหนมาไหนผมก็เลยไปคนเดียวดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่มีใครถ่ายรูปเราไปลงที่ไหนแน่ๆเป็ดดารานี่ก็น่าเบื่อเหมือนกันเนาะถ้าผมมีแม่แล้วแม่ผมเป็นเหมือนพี่นินชีวิตผมคงสนุกกว่านี้แน่ๆเลยครับไม่เอาอ่ะจะพี่ไม่อยากเป็นแม่ว่าทำไมครับก็ถ้าเป็นแม่ว่าแล้วจะสนุกได้เหรอมาดื่มดีกว่าว่าครับอย่าไปคิดมากนี่ไอ้แก้วเลยนะเธอหน้าตาหล่อจะหาผู้หญิงสักกี่คนก็ได้รู้ปะทราบดีครับจ้าก่อนนะเนี่ยพอได้ครับเอาอีกได้ครับโอเค
านด้วยกันทุกวันเนี่ยนะยังไม่ใกล้ชิดหรอต้องใกล้กว่านี้